อีกหนึ่งระบบที่จะทำให้กระบวนการต่างๆนั้นมีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการจ่ายเงินให้กับบรรดาข้าราชการนะครับตอนนี้มีการใช้ระบบของ Google Chrome จ่ายตรงให้กับข้าราชการมาติดตามครับท่านรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางท่านก็ออกมาเปิดเผยนะครับโดยบอกว่ากรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลางหรือระบบ e-payroll ครับเพื่อเป็นการรองรับการใช้งานบนเบราว์เซอร์ Google Chrome แทนเบราว์เซอร์ Internet Explorer ซึ่งระบบ e-payroll นี้เป็นระบบงานในการจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้างประจำค่าตอบแทนและเงินอื่นที่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของผู้ที่มีสิทธิ์โดยตรงเลยนะครับการปรับปรุงระบบนี้จะช่วยทำให้การให้บริการระบบ e-payroll นั้นมีความต่อเนื่องแล้วก็มีความปลอดภัยบนเบราว์เซอร์ของ Google Chrome ส่วนราชการสามารถมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและความสะดวกสบายในการใช้บริการด้วยนะครับโดยกรมบัญชีกลางจะปิดการใช้งานระบบ e-payroll บนเบราว์เซอร์ Internet Explorerในวันจันทร์ที่25กรกฎาคม2565คือจันทร์หน้าตั้งแต่เวลา17นาฬิกานะครับแล้วก็จะเปิดระบบ e-payroll ให้ส่วนราชการสามารถเข้าใช้งานบนเบราว์เซอร์ Google Chrome ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2565เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปครับทีนี้กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าใช้งานในระบบ e-payroll โดยเบื้องต้นครับมีการจัดทำคู่มือการติดตั้งซอฟต์แวร์และการปรับสภาพแวดล้อมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการใช้งานระบบดังกล่าวบนเบราว์เซอร์ของ Google Chrome ซึ่งส่วนราชการสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบ e-payroll บนเบราว์เซอร์ Internet Explorer ได้โดยที่ไม่เกิดผลกระทบกับการทำงานในระบบณปัจจุบันด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ